สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนูไม่อยากเป็นภาระแม่เด็กหญิงกตัญญูปั่นจักรยานเร่ขายน้ำพริกหาเงินซื้อชุดนักเรียนวันที่25มิถุนายนผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเด็กหญิงวัย12ปีปั่นรถจักรยานไปตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตระเวนขายน้ำพริกหารายได้ซื้อกระเป๋าและเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมในอีกไม่กี่วันนี้จึงเดินทางไปตรวจสอบโดยพบกับเด็กหญิงปภาวดีชาวโตหรือน้องปีใหม่อายุ12ปีกำลังปั่นจักรยานคู่ใจไปขายน้ำพริกระหว่างทางหากพบขวดน้ำขวดพลาสติกก็จะเก็บนำมารวบรวมไว้เพื่อจำหน่ายขายเป็นรายได้อีกด้วยน้องปีใหม่เล่าให้ฟังว่าหนูอาศัยอยู่กับแม่และน้องอีก2คนแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนน้องอายุ10ขวบและ3ขวบส่วนพ่อแยกทางกับแม่หลายปีแล้วทิ้งให้แม่เป็นคนเลี้ยงดูหนูและน้องๆเพียงลำพังปัจจุบันหนูโตพอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแม่ได้บ้างก็จะรับน้ำพริกจากคนที่รู้จักมาขายโดยรับมากระปุกละ35บาทแต่ละวันก็จะขายได้ประมาณ 10-15 กระปุกเมื่อหักต้นทุนแล้วก็เก็บเงินไว้เพื่อที่จะนำมาซื้อชุดนักเรียนและซื้อกระเป๋าใหม่เนื่องจากของเดิมเก่าและขาดหมดแล้วรวมทั้งเก็บสะสมไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆอีกด้วยหนูไม่อยากรบกวนเงินจากแม่เนื่องจากแม่ต้องมีภาระในการเลี้ยงดูน้องทั้ง2คนซึ่งเป็นภาระหนักอยู่แล้วอีกทั้งแม่ต้องมีภาระเก็บเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเนื่องจากบ้านสุดโทรมมากต้นเสาบางต้นก็หักเอียงฝาบ้านก็ผุพังเวลาฝนตกก็จะสาดเข้ามาในบ้านทำให้ข้าวของเครื่องใช้เปียกหากเป็นกลางคืนก็แทบจะนอนกันไม่ได้น้องปีใหม่เล่าต่อว่าระหว่างทางที่ปั่นจักรยานไปขายน้ำพริกหากหนูเจอขวดน้ำขวดพลาสติกก็จะเก็บแล้วนำมารวบรวมไว้ที่บ้านเพื่อที่จะนำไปขายเพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวได้หากเปิดเทอมหนูอาจจะมีเวลาขายน้ำพริกและเก็บขวดลดลงแต่หนูก็จะพยายามแบ่งเวลาเรียนเวลาทำการบ้านเวลาขายน้ำพริกและเก็บขวดเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับการเรียนเพราะหนูสงสารแม่มากจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดโดยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นครูอยากแบ่งปันความรู้แก่บุคคลอื่นและที่สำคัญที่สุดจะดูแลแม่และน้องๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ